เอาละครับสวัสดีครับนักผจญภัยแห่งเกาะท้องฟ้าทุกท่านครับผมไม่มีอะไรมากเรามาโซโล่100กันดีกว่าเห็นหยิบโบนิโต้แบบนี้ผมจะเอาในโกะลงนะคือผมเวลาผมเล่นผมรู้สึกว่าไอ้เคงโกมันแรงก็จริงนะแต่ผมรู้สึกว่ามันยืนยากยืนลำบากนะฮะเล่นเป็นในโกะมันรู้สึกยืนเกมได้สบายกว่านะหรือเพราะว่าทีมนี้มันมีลิลลี่ก็ไม่รู้มันก็เลยยืนเกมง่ายสำหรับกีวอร์รอบนี้ผมให้ลิลลี่เป็นตัว MVP เลยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือยูโรป้าแต่ผมเลือกที่จะใส่มาคิวล่ามาแทนนะเพราะว่ามาคิวล่ามันทำเดเมจเปอร์เทิร์นอ่ะได้ดีกว่านะครับเพราะว่าสกิลมันสบายอ่ะพูดจริงๆอ่ะสกิลมาคิวล่าโคตรสบายเลยวันนี้ก็นี่ลดเกราะไปเลยนะครับผ่านเทือนแรกไปก็โอกิไปไม่สนนะครับนี่ก็เป็นแพทเทิร์นที่ผมฝึกเล่นตี100มาจนแบบจนแพทเทิร์นนี้แม่งเข้าที่สุดแล้วได้จังหวะที่สุดแล้วนะส่วนทิกเกอร์เนี่ยก็ไม่ต้องดูเลยก็ได้คือเรามีลิลลี่อ่ะแล้วอย่าไปสอนทิกเกอร์เลยนะคือผมสบายมากเลยทิกเกอร์ก็มาสิเรามีลิลลี่เรากลัวอะไรนะนี่เป็นเรื่องที่แบบไม่ต้องกลัวจังหวะนี้ก็ตีไปก่อน1ทีนะให้มาคิวล่ามันทำงานด้วยสกิลนี้นะฟอร์เตอร์สกิลนะครับก็กดไฟอิงเอสใส่เลยนะครับนี่ลิลลี่ก็กางไอ้นี่รอเลยกางกำแพงรอนไอไวฮิลของลิลลี่มันเจ๋งมากผมเคยรีวิวไปแล้วว่ามันจะทำงานตอนที่บอสมันทิกเกอร์ใช่ป่ะคือมันฮิลไม่พอเว้ยมันรักษาไอสถานะดีบัฟด้วยอันนี้ที่เป็นอะไรที่แบบผมชอบมากเลยนะแล้วโอกิก็แรงด้วยไม่รู้จะแรงไปไหนกลางกำแพงไปลบนิดเดียวมีฮิลอัดหน้านี่แล้วเบิร์นก็หายไปเลยอันนี้แบบโคตรชอบเลยแล้วดีบัฟไอตัวบอสตัวเนี้ยที่มันกวนที่สุดนะรู้สึกจะเป็นห้ามใช้สกิลอันนี้แบบเหนื่อยกันเลยนะครับก่อน3เทิร์นแล้วก็กดใช้เงินน้ำด้วยมาคิล่าก็เก็บไอ้นี่อย่างไวเลย5สแต็กนะมาโดนไม่เป็นไรนี่เรามีลิลลี่ฮิลนี่คือสิ่งที่แบบสุดเจ๋งเดโมนนะทำมาอยากให้เสียเปล่านะเรามีของดีต้องใช้นะครับนะกดบัฟด้วยแล้วก็ดีบัฟจริงๆเลน100ก็ไม่แนะนำให้ลงคนเดียวนะน่าจะเปิดแชร์ให้เพื่อนเข้ามาช่วยนะครับอันนี้ผมก็มาตีในฐานะที่ผมตีคนเดียวนะเวลาช่วยกันในทีมก็ตีกันประมาณ2คน3คนนะครับเลยนี่นะแบบมาคิวล่าเดเมจที่มันได้คือมาจากสกิลจริงๆคือจบโอกิมันจะได้1ล้านมาแบบฟรีๆสำหรับผมอ่ะเชนเสร็จปุ๊บแล้วก็ออกสกิลมาคิวล่าหน้าตู้ม1ล้านนะครับแล้วพอครบ5สแต็กใช่ไหมไอ้สกิล2มันก็แสดงผล2รอบด้วยก็เป็น2ล้าน2ล้านไม่ต้องคิดอะไรมากเลยอย่างวันนี้หุบเนโกะไปก่อนนะอันแต่เล่นเกตนะครับว่าเทิร์นต่อมาอีก1เทิร์นน่ะเราก็จะได้เดเมจฟรีๆจากมาคิวล่าได้อีก1ล้านนะฟอร์เกลสตาร์ฟนะครับไม่ตีดับเบิ้ลวะแบทโทลยังมีไวฮิลอัดเอ็มนะ
แล้วพอครูนี้มาถึงเนี่ยเรารู้สึกว่าเลือดเรามันน้อยเกินไปใช่ไหมต่อให้ฮิวมา 1,000 ก็กดท่า3อัดต่อได้เลยนะครับอันนี้มันตัวนี้ท่า3แคปที่ 2,500 นะครับบอกแล้วอันนี้มันแบบอยู่ยาวอยู่นานอยู่สบายนะครับเท่านั้นยังไม่พอคือโอกิเสร็จแล้วเราได้ฮิวจากไมคิวล่าด้วยนะเกือบตอนนี้เล่นทีมนี้ถนัดแบบรู้แกวพอเยอะสมควรแล้วล่ะมันใกล้จะพลิกแพงได้แบบหลากหลายนะครับแต่ถ้าไปเทียบกับพวกเคงโกะที่เป็นเคงโกะแบบไฮเอนด์มากๆก็สู้ไม่ได้นะคือมันมีคนในคิวผมอะเล่นเคงโกะไฮเอนด์นะก็คือมันก็เบิร์สโอกิไวตัวละ 3M อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เนื่องด้วยที่ความขี้เกียจส่วนตัวนั่นแหละคือผมไม่ได้ฟาร์มอะไรให้มันดูเป็นชิ้นเป็นอันอะนะฮะแล้วก็อาวุธเทวดาผมยังเป็น3ดาวอยู่เลยยังไม่ได้4ดาวด้วยอันนี้ก็คือรู้สึกพลาดแต่ก็ไม่เป็นไรก็กิวนี้ไอ้วอร์นี้ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะก็สู้ได้気をつけるとしましょう。内カブトを見透かすのが肝要です。核欲の地。はい、参り。戦見て矢を吐く。ลดเม็ดทีละ2เม็ดเนี่ยยังโหดคือก็ลืมโอกิไว้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมดูสกิลที่ผมรอครูดาวสกิลยิ่งหนึ่งสกิลนะลิลลี่มันจะได้คุ้มไม่เต็มที่ระหว่างนี้ก็ตียืดเทินไปก่อนก็ได้มีบัฟเนี่ยกกก็ยังตีแรงกันอยู่นะครับก็กดอันนี้รอไว้เลยนะเผื่อว่ามันจะไปถึงทริกเกอร์50นะครับไม่ถึงไม่เป็นไรนะผลของสกิลนี้ลิลลี่มี2เทิร์นนะครับเสียดายไอ้นี่สาบไม่ติดกันทั้งคู่เลยนะก็หุบแมวไปโดนเฮลิทอนก็ไม่เป็นไรนะคัดไป 70% แล้วก็ฮิวส่วนหน้ากลับมาครับโอ้โดนทิกเกอร์50เว้ยใกล้ตายเราใกล้ตายก็ยังมีฮิวมาช่วยสวนนะกดท่าสามอีกก็ยังฮิวได้อีกนะครับน่าจังหวะนี้ยังไม่โอเคนะบอกว่าเกตลิลลี่มีไม่ถึงนะฮิวตัวละครหลักมาก่อนนะครับสู้มา 50% เนี่ยเพิ่งใช้ยาไปครั้งนึงมันแปลกมากนะฮะแปลกมากกดสามท่าสามด้วยให้มันได้กาเซียวนะลิลลี่จะได้ตีแรงนะไม่ได้โคตรสวยเลยแล้วก็มาคิวล่าจริงๆผมจะถอดออกด้วยนะตัวอสูรมาคิวล่าอสูรล็อกเบทไม่เหมาะกับบอสตัวนี้เลยนะครับเพราะว่ามันเบรกแล้วแบบมันจะมีเบรกช่วงตีเบรกช่วงนี้แล้วสักพักมึงจะกลายเป็นแบบเป็นตัวกระดูกนะตัวกระดูกว่าสถานะเบรกมันก็จะหายนะครับแล้วเราก็ต้องมาตีโอเวอร์ไดฟ์ใหม่ให้ติดเบรกใหม่นะครับอันนี้ผมก็เลยไม่แนะนำว่าจะเอามาคิล่ามานะเว้นแต่ว่ามาคิล่าคุณสแตทจะเยอะมากทำ4ดาวอะไรเงี้ยเอามาทำสแตทให้กับปูตัวเองฮะさあ覚悟を決めよ。
戦見て矢を吐け。強制の向上よ。ここが痛い痛い痛い。そこでやせや。極限の世界へ報復。我が剣策。勝利への道となる。ท่านี้ไปนะก็รู้ว่ามันโอกิแล้วก็กดท่านี้สวนรอนะคัด 70% ไม่มีอะไรดีกว่านี้อีกแล้วคือถ้าเดเมจโดยรวมเราไม่โดนถึงประมาณ 1,500-1,700 อะไรอย่างเงี้ยคือยังไงการที่ไวท์ฮิลมันฮิลสวนกลับมาเราก็กำไรนะฮะแทบจะเป็นทีมอมตะเลยนะในโกที่เห็นเลือดมันปิวไปไกลเพราะว่ามันกดท่า3นะมันโดนสปิตติ้งสปิริตเรื่อยๆนะครับเนี่ยโดนแค่900ใช่ไหมแต่โดนฮิลกลับมาเนี่ย 1,900 อ่ะโหก็ฮิวเพิ่มด้วยมาอย่าลืมหุบแมวนะลืมหุบแมวแล้วก็สวยเดี๋ยวสแตทติดลบนะครับさあ、カッ。打ち兜を見透かすのが肝要です。アンヤのつぶてには気をつけるとしましょう。桃園の死。クダクダ。ゴーゴー。参ります。そこそこなの。極限の世界。大きいな。ロッドメッツィ。ก็ทิกเกอร์50นะมีแกเบียลกดใช้นะครับไม่มีก็อัดยาแล้วก็สู้หน้าไปเลยนะเอ้ทิกเกอร์25สิเป็น50ทิกเกอร์25มันกวนเถอะเป็นไอตัวลดลดเกียร์ 50% นะโดนน้อยก็ไม่เป็นไรยังไม่มีฮีลี่ยัดฮิลขึ้นมาสู้อยู่แล้วนะฮะก็ทำ3เพิ่มเม็ดไปด้วยนะก็รอน่าจะเบิร์ดได้อันแต่ต่อให้เก็บไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันมีท่า3นะครับนี่กดตัดไปสาบไม่ติดกาเซียวเลยเว้ยดวงเป็นอะไรวะวันนี้เฮ้ยวันนี้ MP ผมมีนะผมเปิดบัฟแมวเลยนะเพิ่มบัฟให้กับตัวเองนะครับนี่ไอ้มากกว่ามันจะติดเบรกได้อะก็คือแบบใกล้ตายแล้วต้องกดมาคิวล่ามานะแล้วก็จังหวะนี้ผมจะกดฮิวอีกหนึ่งรอบนะฮะนะเลือดโอ้ยเลือดพุ่งเยอะอย่างนี้พอต้องกดสปิตติ้งสปิริตนะก็ตีไปเลยชอบเนโกะท่าตีแบบตีทริปเปิลมากเลยแบบกระโดดแบบเย้อะไรเงี้ยน่ารักดีอีกเกือบ 10% นะก็ลืมไปว่ามันมีแต่ก็ไม่เป็นไรนะเราก็มีลิลี่ยัดไวฮิลอัดหน้าอยู่ดีนะตอนนี้ใกล้ตายแล้วผมยัดสกิล2ไปเลยก็ได้นะครับเอาให้เต็มที่นะทำเดเมจให้เต็มที่นะแล้วก็พักกลางอยู่เผื่อไว้รออีกหนึ่งเทิร์นก็ได้นะเรากะปิดไปไวอีกหนึ่งเทิร์นโอเคมาอัดสกิลไม่ติดกราเซียลเลยโอ้โหโยตุนเฮ
โอเคประมาณนี้สังเกตผมใช้ยาฮิวเดี่ยวไปกับตัวหลักเพราะว่าตัวหลักมันโดนลดเลือดทีละครึ่งนะจากการกดสปิตติ้งสปิริตนะส่วนไอยาแจกฟรีสติ๊กเกอร์แล้วก็ยาเรียกเพื่อนผมยังไม่ได้ใช้เลยนะไอยารักษาสถานที่ปกติผมก็ไม่ได้ใช้เลยนะคือแบบเราได้ไวฮิวจากวิลลี่อ่ะซึ่งแบบมันโกงมากอ่ะคัด70ไม่พอบอสอัดอะไรมาเราฮิวส่วนหน้าแล้วก็รักษาสถานะผิดปกติด้วยนะฮะผมสรุปผมใช้ยาไป2ขวดก็คือยาฮิวเดียวนะโอเคโอเพนนิ่งคิวสตาร์ทรัมนี่ก็น่าจะชนะแล้วนะครับวันนี้ถ้าเขาบุกเพิ่มขึ้นมาก็ไม่น่าสู้ได้ละห่างกัน 40m ก็เดี๋ยวผมก็รอดูประมาณ5นาทีถ้าแบบมันขึ้นมาน่ากลัวผมก็ไปตีก็เรียกคนอื่นมาตีต่อนะฮะนะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับคือไม่มีอะไรมากฮะเอามาโซโล่เลย100เฉยๆนะคืออาจจะกินเวลานิดนึงแต่รู้สึกว่าแบบเล่นสบายไม่ต้องกลัวตายดีกว่านะครับโอเคครับเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ